สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอจะจับเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ได้คือผมลองใช้แล้วประทับใจมากโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Ice Cream Screen Recorder ครับนี่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีหรือจะใช้แล้วถูกใจก็ซื้อเวอร์ชั่นเต็มก็ได้เวอร์ชั่นเต็มก็จะอัดหน้าจอได้นานขึ้นคือเวอร์ชั่นฟรีอัดได้5นาทีครับคือโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นหลายอย่างที่ผมใช้แล้วประทับใจมากเดี๋ยวมาแนะนำให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ครับเข้ามาก็คลิกสีฟ้าปุ่มนี้ครับดาวน์โหลดปึ๊บแล้วคลิกตรงนี้ครับก็ไฟล์แค่52เมกก็คลิกไฟล์อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวลองติดตั้งกันมันก็จะให้เราเลือกภาษาก่อนอันนี้มีภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าผมขอใช้อังกฤษแล้วกันก็ข้อตกลงครับการใช้งานแล้วก็คลิก I accept แล้วคลิก next แล้วเลือกตำแหน่งที่ติดตั้งอันนี้ผมเลือกได้ดีนะหรือใครจะติดตั้งเหมือนเดิมเลยก็ได้ก็จะสร้างช็อตคัทอะไรบ้างอันนี้ผมสร้างแค่ตรงหน้าจอพอแล้วคลิก finish ครับเป็นงานเสร็จสิ้นนี่ครับหน้าตาโปรแกรมเรียบง่ายผมว่าโปรแกรมออกแบบสวยดีครับก็หลักๆ ก็จะมีอยู่2เมนูครับคือจับภาพแคปเจอร์วิดีโอเป็นคือจับเป็นวิดีโอกับสกรีนช็อตนี่คือจับเป็นภาพนิ่งมาดูด้านเมนูด้านบนกันสักหน่อยนี่ก็คือเลือกพื้นที่ที่จะจับภาพครับอันนี้คือคัสตอมแอเรียก็เฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการอันนี้จับภาพเต็มจออันนี้คือล่าสุดเราจับภาพตรงไหนมันก็จะจับตรงนั้นให้คือมันจับค่าให้เราไว้อันนี้เป็นเลือกพื้นที่อัตโนมัติครับอันนี้คือจับภาพรอบๆตัวเมาส์เดี๋ยวผมสาธิตว่ามันต่างกันยังไงภาพนิ่งก็เหมือนกันครับมีเลือกเหมือนกันได้แต่ว่าจะไม่มีจับภาพรอบตัวแบบรอบเมาส์เพราะว่าไอ้รอบตัวเมาส์เนี่ยมันต้องเป็นวิดีโอเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นอัดเสียงครับก็เลือกได้ก็ใช้งานยังไงเรามาลองดูก็ง่ายๆครับแค่คลิกปุ๊บก็เลือกพื้นที่ที่เราจะจับสมมติผมจะจับตรงนี้อ่ะนี่คือเราเลือกพื้นที่เสร็จละอันนี้คือเหมือนให้เราเช็คได้ว่าเราเลือกขอบเลือกพื้นที่เนี่ยโอเคยังก็สมมติโอเคแล้วก็ปิดไปไม่ต้องดูแล้วก็ได้ลองกดเรคคอร์ดมันจะมีนับถอยหลังให้ว่าจะเริ่มแล้วนะอ่ะอันนี้คือเริ่มบันทึกหน้าจอแล้วครับอันนี้คือมันพิเศษยังไงทำไมผมถึงแบบแนะนำโปรแกรมนี้คือหนึ่งมันมีเครื่องมือที่ช่วยให้เรายังไงอ่ะเหมือนซุกเราเวลาเราสร้างสื่อการสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยโปรแกรมนี้จะมีเครื่องมือที่ทำให้เราทำง่ายขึ้นดูดีขึ้นอย่างเช่นผมบอกว่าแอปไลน์เปิดยังไงก็นี่ครับมีเครื่องมือให้จะเขียนใส่ลูกศรหรืออะไรอย่างนี้สดผมจะเขียนผมก็คลิกคลิกตรงนี้อันนี้จะเห็นว่ามันดูไม่มืออาชีพครับเราลองใช้อันอื่นดูคลิกตรงนี้แล้วใส่ลูกศรซะหน่อยปรับทรงปรับไซส์อ่ะก็ประมาณนี้ครับอันนึงที่ผมชอบคือนี่ครับอันนี้คือใส่ลำดับขั้นครับว่าคลิกตรงไหนก่อนสมมติผมบอกว่าคลิกตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มาคลิกตรงนี้เราค่อยตามด้วยตรงนี้คือมันจะสร้างเลขอัตโนมัติครับมันจะไล่ได้เรื่อยๆนะอยากใส่ตัวเราเข้าไปในวิดีโอด้วยก็ทำได้ครับคลิกตรงนี้เพิ่นผมไม่มีเว็บแคมหรือถ้าคลิกปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างเว็บแคมขึ้นมาเรามาลองดูว่าไฟล์ที่ได้เป็นไงนี่คือที่เมื่อกี้เราอัดไว้นะครับอันนี้คือมันพิเศษยังไงดูไม่มืออาชีพเห็นไหมครับมันคือที่เราวาดไปเมื่อกี้มันก็จะถูกบันทึกไว้ให้ด้วยอัตโนมัติคือเวลาเราทำสื่อการสอนทำTutorialสอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ผมว่ามันดูมืออาชีพมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวพูดไอเดียออโต้ดีเซชันก่อนซะหน่อยอันนี้คือเลือกพื้นที่อัตโนมัติครับเช่นผมจะ
พื้นที่ตรง Spotify เท่านั้นคือแทนที่ผมจะมานั่งลากกะระยะคุมเอาเองเนี่ยผมเลือกนี่เลยเห็นไหมครับมันจะเลือกอัตโนมัติว่าจะตัดตรงนี้นะนะครับมันก็เลือกให้อัตโนมัติทันทีสะดวกมากมาดูตรงอาราวเมาส์กันดีกว่าพอเราเลือกตรงนี้เนี่ยมันจะให้เลือกพื้นที่อันนี้คือพื้นที่รอบๆตัวเมาส์ที่จะบันทึกครับสมมุติผมเลือกไซส์นี้นี่คือมันเริ่มบันทึกแล้วนะถ้าไม่แน่ใจก็ดูตรงนี้ได้มันจะมีแสงลักอยู่มันช่วยให้มีประโยชน์ยังไงสมมุติผมจะสอนว่าตั้งค่า Spotify ยังไงครับผมก็นี่นะครับทำคลิปไป Quick Edit Quick Preference แล้วนี่นะครับ Show Advanced Setting แล้วก็ตั้งตรงนี้สมมติผมสอนเสร็จละผมก็จบเท่านี้แหละเรามาลองดูว่าไฟล์จะแตกต่างจากเดิมยังไงจะเห็นได้ว่าตัววิดีโออ่ะมันจะพื้นที่ไม่ตายตัวแหละมันจะวิ่งตามเมาส์ครับช่วยให้มีประโยชน์ยังไงจะสอนว่านะครับมันคือตัววิดีโอมันจะดูง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นก็คือเป็นฟีเจอร์ที่โปรแกรมจับภาพหน้าจอทั่วไปก็ไม่ได้ให้มาแต่โปรแกรม iScreen Screen Recorder เขาให้มาก็ชอบมากมาดูส่วนของการจับภาพนิ่งว่าครับเขาก็มีลูกเล่นที่เก๋ๆอยู่เหมือนกันก็คือนี่ครับเอ้คลิกอันนี้คือมันก็เซฟลงเครื่องปกติแหละไม่มีอะไรแต่สมมติผมเลือก copy ก็คือมันจะไม่สร้างไฟล์บนหน้าจอเรามันไม่ได้เซฟลงเครื่องมันให้เราดูตรงนี้ control v คือไปวางไหนๆก็ได้เช่นผมจะส่งให้เพื่อนทางไลน์ก็วางได้เลยสะดวกมากครับกับอีกอันนึงที่เป็นลูกเล่นที่น่ารักอันนี้ครับอันนี้คือมันจะอัปโหลดให้สังเกตตรงนี้โชว์อัพโหลดพออัพโหลดเสร็จปุ๊บนี่ได้ลิงก์มาแล้วลองเปิดลิงก์ดูก็คือรูปที่เราแคปเจอร์ไว้ถูกอัพโหลดไปทันทีเพื่อเราสามารถ copy URL นี้ไปส่งให้เพื่อนดูได้เลยหรือจะแชร์ลงโซเชียลก็ได้มาดูอันนี้กันเล็กน้อยแล้วกันอัดเสียงก็ไม่มีอะไรครับคลิกเลือกคุณภาพแล้วก็อัดได้เลยก็พูดไปอัดเสร็จก็จบเซฟก็ได้ MP3 มาก็ค่าสำหรับโปรแกรม iScreen Screen Recorder ก็ประมาณนี้ครับเป็นโปรแกรมน่ารักตัวเล็กๆที่ลูกเล่นครบลูกเล่นเยอะก็เวอร์ชันฟรีจะบันทึกวิดีโอหน้าจอได้แค่5นาทีนะครับถ้าเกิดใช้แล้วชอบก็ซื้อได้อันนี้เราไทยแวนมีจำหน่ายอยู่ที่ราคา 1,590 บาทแต่ว่าซื้อ1ครั้งเนี่ยเราให้มา2ไลเซนส์ก็คือใช้งานได้2เครื่องอาจจะหารกับเครื่องคนละครึ่งก็ได้ก็ตกแค่คนละ800บาทเองถูกมากสำหรับฟีเจอร์ที่ได้ใครที่มองหาโปรแกรมจับภาพหน้าจอจับภาพวิดีโออยู่ก็ลองดูครับโปรแกรมนี้เดี๋ยวคณะจะมาแนะนำโปรแกรมอะไรอีกเดี๋ยวมาติดตามกันครับสวัสดีครับ